เซตติ้งเอเป็กเลเจนด์ปี2023หรือว่าแพทซีซั่น19นะอ่ะมาเริ่มกันเลยดีกว่าเราเริ่มจากเกมเพลย์เนาะเกมเพลย์เนี่ยมาเริ่มที่ Interact Prompt Style Compact กับ Default Default ก็คือมันจะโชว์อย่างงี้เห็นไหมต้น Compact จะเป็นอย่างงี้นักเล็กวอตตอนฮินก็บอกว่าให้กด A เรียก4เรียก Q ตัว Q อะไรอย่างงี้ไอ้เจ้า Crosshair Damage Feedback เนี่ยจะเป็นโชว์เกาะกับไม่มีโชว์เกาะแต่ถ้าปิดไปเลยเนี่ยก็จะไม่มี Hit Marker ด้วยส่วนนี้จะเป็นปิง2แบบนะครับจะเป็นแบบ default กับ fade อันนั้นซ้ายจะเป็นแบบ fade อันขวาจะเป็นแบบ default ความชัดมันจะต่างกัน opportunity คือ kill feed mini map precision คือหมุน mini map อันนี้ยิงแล้วกระสุนหมดปุ๊บมันจะเปลี่ยนปืนให้อัตโนมัติ auto spin ก็ auto spin ก็คือวิ่งแต่ผมแนะนำให้ปิดเพราะว่าถ้าเราเปิดไว้แล้วเรากด W ค้างเนี่ยกว่าจะยิงอ่ะมันจะไม่จะยังยิงไม่ออกมันต้องยกปืนก่อนมันทำให้จังหวะเสียถ้าเล่นคอนโทรลเลอร์เปิดไว้ก็ได้แต่ถ้าเป็น PC ผมไม่แนะนำให้เปิดแล้วไม่แทบ to spinอันนี้เอาไว้สำหรับออโต้รันคือคุณสามารถพับจอได้แล้วตัวละครมันก็ยังวิ่งต่อไปต่อมาชิปแพคคอนโทรลก็ตอนบินของวอลคิรีจะเลือกเป็นท็อกเกิลหรือว่าโหอินคัมมิ่งดาเมจฟีดแบ็กเนี่ยอันนี้สำคัญผมแนะนำให้เปิดเป็น 2D และ 3D ครับเพราะว่าถ้าเป็น 2D และ 3D มันจะมีบอกทั้ง 2D และ 3D เลยก็คือมันจะมีไออันนี้อันด้านบนกับอันด้านขวาอันด้านบนเนี่ยเป็น 2D อันด้านขวาเป็น 3D มันการเวลาที่เราโดนยิงไกลๆแล้วเราไม่รู้เรื่องได้หรือว่าเกมมโนออดิโอเนี่ยตัวนี้เป็นตัวช่วยบอกว่าเฮ้ยเราโดนยิงนะเว้ยทีนี้ดาเมจโรสเลดบ็อกก็คือตอนสับเกาะหรือว่าเปิดคราฟติ้งหรืออะไรก็ตามอ่ะแล้วโดนยิงปุ๊บมันจะปิดอินเวนทอรี่ให้ถ้าเปิดไว้ก็จะเสียทัมมิ่งตอนสับเกาะออฟสกรีนโปรเทคคืออันที่อัปเดตขึ้นมาใหม่ที่มันจะขึ้นขอบจอว่าเอ้ยเพื่อนอยู่ตรงไหนป๊อปอัพก็อธิบายว่าป๊อปไอ้ป๊อปอัพนี่คืออะไรครับผมใส่ดิสรัปเตอร์มันก็จะโชว์ขวาล่างสตรีมเมอร์โหมดคืออะไรอันนี้สำหรับจอคนผู้เล่นคือจอเราอย่างเดียวนะเราจะเห็นชื่อคนอื่นเป็นตัวเลขคิลเลอร์ออลลี่เนี่ยคือคนที่ฆ่าเราคุณออเนี่ยคือทุกคนอันนี้อันนิมัตโหมดคือทำให้คนอื่นเห็นเราเป็นเหมือนสตรีมเมอร์โหมดก็คือมันขึ้นว่าเอ้ยเราเป็นคอสติก1 2 3 4 5ที่จะแชร์ลิงก์นี่เอาไว้เหมือนแบบเอ้ยแชร์ข้อมูลว่าเอ้ยแบบเกมบั๊กหรือเปล่าหรืออะไรอย่างงี้ลูกพอแมนดิสเพย์เอาไว้โชว์ปิงโชว์ APS ไอ้ขวาบนนั่นน่ะขับอินไวต์ก็ชวนคลับเนาะคอมมูนิเคชันฟิลเตอร์เวลาเราพิมพ์แบบอะไรที่มันหยาบๆหรือว่ามีคนพิมพ์หยาบๆมามันจะเซ็นเซอร์ให้ส่วนเรติเคิลก็เอาไว้เซตสีเป้านี่ก็เซตสีเลเซอร์คอลอปลายก็ตาบอดสีผมไม่ใช้ซับไตเติลก็ซับไตเติลเนาะโอเคเสร็จเรียบร้อยสำหรับเกมเพลย์มาดูตอนกันต่อที่เมาส์หรือคีย์บอร์ดเมาส์คีย์บอร์ดผมใช้เมาส์เซนซิฟิตี้2.75ดีไฟผมใช้400โฮลิเลต 1,000ผมใช้นินจูโซโซไลอยู่ตอนนี้เมาส์ acceleration จะเป็นออฟนะครับจะเป็นยิ่งเราสะบัดไวเท่าไหร่มันจะยิ่งไวเท่านั้น ADS mouse sensitivity ผมใช้ default ทุกอย่างเลยนะก็มี 1.1 ด้วยแต่ว่าไม่ได้สำคัญหรอกอันนี้แล้วแต่คนนะครับ mouse invert ก็หันบนลงล่างหันล่างขึ้นบน clamp mouse cursor to game window clamp mouse cursor to game window คืออะไรคือในกรณีที่มี2จอมันจะล็อกเมาส์เราไว้ไม่ให้ออกจอซึ่งอันนี้ผมว่าดีแต่นี่เอฟเฟกต์นี้ก็เกี่ยวกับพวกเมาส์คีย์บอร์ดที่มีแสงสีเนาะต่อมา movement W ผมจะใช้แท็บ save ก็คือสกอร์เมาส์ขึ้นเปลี่ยนก็ default ส่วน jump เนี่ยจะเป็นสกอร์เมาส์ลงและสำหรับใครที่สงสัยว่าปรับเป็นท็อกเกิลยิงแบบเวลา ADS คลิกขวาปรับตรงไหนปรับตรงนี้นะครับคือ ADS ท็อกเกิลกับ ADS hold alternative interact คืออะไรอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่คนไม่ค่อย setting กันเราสามารถกด Y ได้เพื่อเก็บเข้าตัวแทนที่มันจะเข้า outer center คือในกรณีบางทีที่เราจะไม่ใช้คือเราจะไม่หยิบให้ outer เราจะหยิบให้เพื่อนอะไรเงี้ยเรากด Y ได้เก็บเข้าตัวแทนที่จะเก็บเข้าปืนบางทีได้ใช้ map เอ้ยอะไรเอ้ยที่เหลือก็จะเป็นปกติแล้วเนาะไม่ค่อยมีอะไรใช้ default ทุกอย่างเลย controller ผมข้ามนะต่อมามาดูวิดีโอ setting อะไรดีกว่าวิดีโอ setting เนี่ยจะมีคนมักจะถามกันว่าเฮ้ยพี่ทำไงให้ปรับให้ภาพคมภาพชัดที่มีปัญหาที่ทำให้ภาพไม่ชัดอะเอาตรงไปที่ปัญหาก่อนนะคือ anti aliasing เขาเรียกว่าภาพนุ่มนี่ภาพมันจะนุ่มมากเลยเห็นไหมภาพนุ่มๆในเรียกภาพนุ่ม anti aliasing เป็น TSA ภาพจะนุ่มอ๋อแล้วก็ตอนนี้ Nvidia Reflect เปิดไม่ได้นะครับน่าจะบักวิดีโอก็ผมจะเล่น full screen ผมแนะนำให้เล่น full screen เพราะ full screen จะ latency น้อยสุด aspect ratio ต้อง 16:9 อันนี้แล้วแต่จอคนด้วยแล้วก็สำหรับคนที่ภาพไม่ชัดอีกอย่างนึงก็คือ resolution เรากับจอเท่ากันหรือเปล่าผมเล่นจอ1080เนาะไม่ได้เล่น 2K Full HD ก็1080 FOV 110 brightness ปกติ50 FOV ability scaling คือพวก octane อะไรเงี้ยอย่างเช่น octane เวลาเราปักเข็มถ้าเราเปิด FOV ability scaling ไว้ FOV จะถูกขยายออกซูมออกเห็นไหมมันสูบออกนิดนึงแต่ถ้าเราปิดเวลาที่เรากดมันจะไม่สูบออกนี่ก็แนะนำให้ปิดเพราะว่ามันจะทำให้หลอนปินวิวเช็คทำให้เวลาวิ่งจอตันน้อยลงวีซิงผมปิด
อันนี้ขึ้นอยู่กับคอมด้วยแต่ว่าผมอธิบายไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าผมปิด Adaptive Resolution API Target อันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ทำให้ภาพไม่ชัดนี่มันจะบังคับเปิด TSA ผมปิด Anti-aliasing ก็ภาพนุ่มเนาะแล้วปิดครับ Texture Streaming Budget อันนี้ขึ้นอยู่กับการ์ดจองแต่ละคนผมเปิด Ultra ที่เหลือก็ชี้ซ้ายให้หมดเลยครับSpot Shadow นี่ผมเปิดไว้เพราะว่าบางทีไม่งั้นเงามันจะเป็นแบบยึกๆยื้อๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ Ambient ชี้ซ้ายที่เหลือชี้ซ้ายให้หมดครับยกเว้นโมเดลไม่งั้นภาพมันดีน้ำมันเกินไปแล้วผมไม่ชอบแต่หลักๆเลยนะที่ทำให้คนมองเห็นกับคนไม่มองเห็นน่ะคือ anti aliasing มันคือตัวภาพนุ่ม audio ก็แล้วแต่คอมเลยอันนี้คือเสียง voice chat สำหรับคนที่เฮ้ยอยู่ๆมีคนแบบกรี๊ดใส่หูเราก็มาลดตรงนี้ได้เพราะเราอยากคุยกับมันอยู่นะ sound background ก็เวลาพับจอแล้วเสียงยังอยู่เผื่อใครพับจอเล่นเฟซตอนโดดจะได้รู้เรื่องว่าเอ้ยโดดแล้วนะอย่างนี้ก็เท่านี้ครับ